เขาบอกว่าความคิดลบมันทำให้เกิดความรู้สึกลบๆแล้วมันจะไปดียังไงวะที่จะไปนั่งอะไรอะ analyze หรือว่าวิเคราะห์ส่วนลบๆของชีวิตคุณ if you spend a great deal of time rehearsing potential problems ถ้าคุณใช้เวลามากๆจำนวนมากๆไปฝึกปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วก็ dwelling on what's wrong แล้วก็ได้ไปนั่งจมอยู่กับไอ้สิ่งที่แม่งผิดพลาดไปแล้วกูทำผิดอยู่นั่นน่ะเออไปนั่งจมอยู่มันกูไม่น่าเลยนะที่ตอนนั้นเนี่ยอะไรอ่ะไปพูดอย่างนั้นกับลูกหรือตอนนั้นไม่น่าจะไปนั่งอะไรจะไปรู้งี้นะอะไรใช่ใช่ใช่รู้งี้ใช่ใช่เดี๋ยวอ่านให้ฟังจบก็คือว่าพูดง่ายคืออันนี้เขาพูดเหมือนที่พอล่าพูดกินคือต้องไปเหมือนกับเราไม่มานั่งฝึกปัญหาเอาปัญหากันเดิมๆมาฝึกอีกฝึกไปอยู่ในห้วงอารมณ์นั้นอีกฝึกจนเก่งอ่ะพูดง่ายบางคนเศร้าจนเก่งไอ้ความเก่งเรื่องเศร้านี่มึงเก่งนะเข้าใจปะไม่มันมีโรคนึงนะคือโรคเสพติดความทุกข์อ๋อโอเคเสร็จแล้วก็ไม่คือถ้ามึงไม่ทุกข์มึงไม่สบายใจคือถ้ามึงไม่ทุกข์มึงไม่อะไรขอโทษอย่าพูดคำนี้ถ้ามึงไม่มึงอะไรที่คนใจชาวอ่ะชอบพูดคำนี้บอกว่ามึงไม่ทำอย่างนี้แล้วมึงไม่สบายใจใช่ไหมนั่นแหละคนเนี้ยถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่สบายใจใช่เพราะมันมีโรคที่เกิดจากการที่คุณมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองอ่ะมันมีโรคนี้คุณอย่างงงเลยว่าแบบชอบให้ตัวเองดราม่าไปฟังเพลงดราม่าดูหนังดราม่าร้องไห้แล้วมีความสุขจริงจริงมันมีโรคนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นนักจิตวิทยาพูดอย่างเดียวนะอับราฮัมฮิกส์ก็พูดบ่อยอับราฮัมฮิกส์ที่เป็นฮีโร่ด้านจิตวิญญาณของชนก็สอนเป็นครูสอนจิตวิญญาณสอนเรื่องกฎแรงดูดอะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างนี้บ่อยๆว่าบางคนเนี่ยไปอยู่ในพอไปอยู่ในไวเบรชั่นหรือแสงสั่นสะเทือนแบบลบๆอย่างเงี้ยไอสิ่งที่ทำให้เขาเวลาเห็นคนมีความสุขนี่เขาจะรู้สึกลำคาญมากเลยเพราะกูชอบไอตรงเนี้ยกูชอบแบบเวลาอกหักกูอยากจะฟังเพลงอกหักมันคอมฟอร์ตเบิลมันสบายมันรู้สึกอบอุ่นอยู่แถวนั้นอ่ะเข้าใจป่ะมันออกมาไม่ได้แต่ถ้าเกิดนั่นแหละคุณไปฝึกบ่อยๆไปฝึกอารมณ์ลบบ่อยๆมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงจริงแล้วอ่านแล้วฟังต่อดีมากเลยพอยนี้ประเด็นนี้จริงจริงเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณนะไปมัวแต่พูดเรื่องปัญหาเก่าแล้วก็อะไรพูดหรือคิดเรื่องปัญหาเก่ามี2สิ่งที่จะแน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะ2สิ่งที่แน่นอนจะเกิดขึ้น1คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในปัญหาอยากเป็นไหมพอได้ยินว่าเอ็กซ์เพิร์ทเอ้ยรู้สึกดีแต่เอ็กซ์เพิร์ทด้านปัญหาใช่กูไม่เอาเด้อปัญหานั้นเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยนะครับnot มันเป็นด้านการมีปัญหานะไม่ใช่การด้านการแก้ปัญหาใช่เอ็กซ์เพิร์ทได้กันมีปัญหาแต่ไม่ใช่ดันแก้ปัญหามีคนแบบนี้เยอะมากเอ็กซ์เพิร์ททั่วบ้านทั่วเมืองเลยผู้เชี่ยวชาญในการที่รู้ปัญหาแล้วก็มีคนมากนะถ้าเกิดไปจ่ายตังค์ไปอยู่กับอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่ได้หมายแบบครอบไม่ได้บอกครอบคลุมว่านักจิตวิทยาอะไรเป็นอย่างนี้ทุกคนนะแต่ว่ามันควรจะเป็นการที่ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ในที่สุดแล้วมันต้องมีอย่างนี้มันต้องเป็นการช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ขนาดคนคนนี้เป็นนักจิตวิทยาเขายังบอกเลยนะมีจิตนักจิตวิทยาเยอะแยะที่แม่งนั่งคุยแต่เรื่องปัญหาอยู่นั่นแล้วก็หลอกคนหลอกไอ้ผู้ลูกค้าหรือคนที่โต๊ะนั่นอะตกทุกข์ได้ยากเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยก็ต้องมาหาอยู่เรื่อยแล้วพอเข้าไปก็ถามแต่คำถามแบบเห็นไหมคำถามโคตรสำคัญเข้าไปก็เวลาคุยกันโคชชิ่งกันก็ถามแต่คำถามที่ทำให้เขาจมลงไปเรื่อยๆเศร้าลงไปเรื่อยๆไม่แล้วไม่พอแค่ไม่เฉพาะที่ไอ้คนมาหาเศร้านะไอ้นักจิตวิทยาเองอะใช่เพราะว่าครูพลาเคยเป็นเมื่อก่อนนะคะก็คือตอนที่เป็นแรกๆแล้วคือเราเป็นรับปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้จักวิธีการอย่างนี้ใช่ไหมคะทำแรกๆแล้วปรากฏว่าเรื่องที่คนมาปรึกษาเราอะไม่นานประมาณ 2-3 เดือนเรื่องนั้นเกิดกับพลาเองเพราะว่าเหมือนไปฟังแล้วก็แบบแล้วก็ไปรีมายแล้วก็ไปขุดอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเราตอนนั้นเราก็เลยทิ้งเรื่องนี้ไปหลายปีมากแล้วนะคะตอนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วซึ่งหลายคนก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่พอไปขุดไอ้คนที่นั่นก่อนเศร้าไอ้นักจิตวิทยาเองก็เศร้าไปไม่ออกไม่ได้ทั้งคู่เลยใช่อันนี้พี่ผมคอนเฟิร์มนี่อีกอย่างนึงที่ผมต้องสอนคุณเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าข้อมี2ข้อใช่มั้ยข้อ2ข้อแรกคือคุณจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการมีปัญหาคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณพูดบ่อยๆเรื่องปัญหาบ่อยๆแต่คุณไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการแก้ปัญหาsecond อันที่2คือคุณจะจิตตกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะจิตตก This is true because there is a fundamental law at work here thoughts grow with attention เขาบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมชาติของโลกที่ทำงานอยู่ที่เรียกว่ากฎนี้ก็คือว่าความคิดโตขึ้นกับการโฟกัสของคุณพูดง่ายๆคุณโฟกัสเรื่องไหนมันเรื่องนั้นโต
เรื่องผมสอนเรื่องนี้ตลอดผมบอกมาตลอดนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมกันผมบอกมาตั้งแต่เป็น5 6ปี7ปีแล้วเวลาผมเห็นคนไปผมเห็นลูกศิษย์ของผมไปแบบว่าไปพยายามคุณอดีตบางคนก็บอกเฮ้ยระวังเพราะว่าอะไรที่คุณโฟกัสมันจะโตขึ้นจริงๆเวลาคุณไปหันไปโฟกัสมีวิธีการเดียวจริงๆนักจิตวิทยาอย่างอันนี้ให้ข้อ3ไปเลยนะวิธีการแก้นะชื่ออะไรอับราฮัมบิกส์บอกเลยมีวิธีการเดียวคือตัดแม่งสะบั้นหันแหลกแล้วก็โฟกัสเรื่องอื่นโฟกัสเรื่องอื่นมันไม่ค่อยมีผลแล้วจริงๆอ่ะคุณมันมีอำนาจก็เมื่อคุณไปโฟกัสกับมันเท่านั้นเองเวลาคุณไม่โฟกัสกับมันมันก็เลยไม่มีอำนาจละต้องบอกทุกคนที่ฟังอยู่สำหรับคนที่เวลาคุณเดียวกับคนที่มาปรึกษาปัญหาคุณเคยเจอใช่ไหมมีคนมีปรึกษาแต่บางทีคุณไม่รู้จะช่วยเขาแก้ปัญหายังไงเป็นไปได้ก็บางคนบางทีเราก็ยังประสบการณ์ไม่พอหรือความรู้ไม่พอเราไม่รู้จะเขาจะเข้าแก้ปัญหาไงผมแนะนำอย่างนี้สิ่งแรกสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณจะทำคือไปนั่งคุยกับเขาเพิ่มเข้าใจปะในเรื่องปัญหาเขาคนบางคนชอบคิดว่าโอ้เป็นการเป็นการต้องรับฟังนี่มีคอมเมนต์มาก็สงสารเขาก็นั่งฟังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การช่วยเขานะทำร้ายเขาใช่คุณกำลังบอกให้มึงอยู่ในวงจรฝึกไปเรื่อยๆนะมึงฝึกไปเรื่อยๆนะตรงวงจรนั่นแหละวงช่วงวงอะไรเขาเรียกอะไรdownward spiral ภาษาอังกฤษวงจรอุบาทมึงฝึกไปเรื่อยๆได้วงจรอุบาทนั้นเนี่ยเดี๋ยวกูช่วยผมบอกได้เลยอันนี้ไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่ได้เป็นการไม่เห็นใจเขาแต่มันเป็นการทำลายเขาเวลาเราไปนั่งคุยกับเขาในเรื่องปัญหาเขาคุณนั่นเป็นเหตุผลที่ผมไม่ตอนนั้นที่ผมโค้ชลูกศิษย์คนนี้ที่บอกว่าที่ผมตัดเลยตบโต๊ะไม่กลัวทั้งสิ้นบอกกูไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วผมอยากจะรู้ว่าชีวิตเขาต้องการอะไรกับชีวิตผมต้องการรู้ว่าอนาคตถ้าแม่งเจ๋งที่สุดในที่คุณอยากมีได้บอกมาสิว่ามันคืออะไรกูไม่อยากฟังเรื่องเก่ามันตัดจบไปละมันต้องเด็ดขาดแบบนั้นคุณทำได้ไหมตบโต๊ะแล้วบอกเปลี่ยนเป็นเรื่องเก่าแล้วถ้าคุณทำไม่ได้อย่างน้อยอย่าไปคุยกับเขาเรื่องนั้นหาทางเบี่ยงหาทางอะไรก็ตามเดี๋ยวเขาไปหาเหยื่อที่อื่นเองคุณก็ไม่เสียเวลาอย่างน้อยคุณไม่เสียเวลาแต่คุณอย่าไปช่วยเขาคุยเรื่องนั้นใช่ป่ะแล้วถ้าคุณไม่แข็งแรงพอนะครูบอกเลยนะบางคนแบบเฮ้ยถ้าอย่างครูเนี่ยฝึกมาดังนั้นบางทีฟังอ่ะเราแค่เหมือนพระราชจะใช้เทคนิคคือการได้ยินแต่ไม่ได้ฟังหูซ้ายหูขวาออกไปแต่คุณอ่ะบางทีไม่แข็งแรงพอนะคะไม่ใช่แค่คนปรึกษานะบางทีพวกข่าวพวกอะไรของคุณอ่ะคือไม่แข็งแรงพอไม่ต้องฟังไม่งั้นคือคุณจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เลยใช่แล้วเรื่องข่าวนี้ยิ่งแย่เนี่ยหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือเล่มนี้แหละที่คนเนี้ยมันเป็นล้านกระปี้อ่ะเขียนหนังสือล้านเล่มขายเป็นล้านเล่มเขาบอกว่าเป็นหนึ่งใน99เรื่องที่เขาบอกว่าคนไม่ตัดคิดผิดก็คือเรื่องข่าวถ้าอ่านข่าวลบๆอ่านข่าวบ่อยๆเนี่ยคุณจะตัดสินใจผิดกับชีวิตเละเทะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกอ่านข่าวได้แล้วคุณเลิกเพราะฉะนั้นทุกอย่างอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าบางทีอ่านข่าวก็จิตตกถ้าตื่นเช้ามาอ่านข่าวมันเริ่มจิตตกเลยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับThank you.